แล้วก็โมทนาเดี๋ยวใช้เวลาไม่มากนะวันนี้ไม่เตลิดแล้วเมื่อวานนี้เตลิดเลย คือจะมากล่าวในเรื่องของที่จริงอยากจะกล่าวเรื่องการปฏิบัติเนี่ยทั้งเป็นไปตามทุกขั้นตอนแต่ก็คงยังไม่ต้องอ่ะก็จะกล่าวเป็นบางส่วนที่เห็นว่าจำเป็นโดยเฉพาะก็คือกล่าวในเรื่องของการเจริญอานาปานสตินี่แหละฉะนั้นในการเจริญอานาปานสติเนี่ยท่านแสดงไว้บอกว่าในคำสอนในการที่จะเจริญอานาปานสติเนี่ยก็หมายถึงการระลึกสติในที่นั้นเนี่ยเป็นชื่อของสัมมาสติเป็นการระลึกชอบสติเขาแปลกันว่าความระลึกได้นี้พอบอกระลึกได้เนี่ยเพ่งไปถึงความหมายเป็นในแง่ของความจำคำว่าระลึกได้นี่นะซึ่งก็เป็นการถูกต้องในด้านหนึ่งของคำว่าสตินะคำว่าจำเนี่ยเช่นระลึกได้ในกิจที่ทำคำที่พูดไม่นานได้เนี่ยแต่ถ้าแต่ไม่ได้เต็มความหมายตามหลักหรือจุดสำคัญเพราะถ้าพูดในแง่ปฏิเสธสติเนี่ยนอกจากการหมายถึงการไม่ลืมตรงกับความหมายในทางอนุมัติข้างต้นแล้วเนี่ยก็หมายถึงการระลึกได้แล้วยังหมายถึงความไม่เผลอเลอความไม่เลินเล่อไม่ฟั่นเฟือนไม่เลื่อนลอยด้วยนั้นสติก็คือไม่เผลอเลอไม่เลินเล่อไม่ฟั่นเฟือนไม่เลื่อนลอยก็แปลว่าใจมันอยู่ไม่ใจลอยถ้าคนปฏิบัติเนี่ยใจมันหายหรือใจมันลอยไปอย่างเงี้ยลักษณะนี้ก็เรียกขาดสติงั้นลักษณะของสติก็คือใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกรักษาจิตด้วยรักษาลมด้วยนี่ความหมายของสติเนี่ยในแง่ปฏิเสธเหล่านี้เล็งไปถึงความหมายในเชิงอนุมัติด้วยหมายถึงความระมัดระวังความตื่นตัวต่อการเจริญอานาปานสตินั้นเห็นมันจะตื่นตัวตลอดระมัดระวังและจิตตื่นอยู่ตลอดตื่นต่อหน้าที่คือการเจริญนั่นแหละความมีใจพร้อมอยู่กับการเจริญอานาปานะหรือใจพร้อมอยู่กับกิจที่ทำภาวะที่พร้อมอยู่เสมอในการคอยรับรู้ต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคอยรับรู้ตลอดเวลาแนบชิดติดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกลักษณะอย่างนี้ก็คือสติเขาเรียกตระหนักมันมีความตระหนักว่าควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้อย่างไรด้วยทีนี้เลยกลายเป็นว่าสติเลยเกิดเป็นการดูแลด้วยรักษาด้วยคุ้มครองด้วยเห็นไหมสติเลยมีหน้าที่ทั้งดูแลทั้งรักษาทั้งคุ้มครองดูแลอะไรดูแลกุศลจิตนะรักษากุศลจิตไว้รักษาลมด้วยไหมรักษากุศลจิตรักษาลมไว้ไม่ให้เลือนหลงทีนี้พอบอกว่าคุ้มครองดูแลรักษาเนี่ยการทำหน้าที่ของสติก็เลยเปรียบเทียบเหมือนกับนายประตูนะเหมือนนายประตูที่คอยอะไรคอยระวังเฝ้าดูคนออกคนเข้าด้วยไหมดูทั้งคนออกคนเข้าเฝ้าระวังและให้สังเกตดูนะว่าตัวสติเนี่ยคอยกำกับการโดยการปล่อยคนที่ควรเข้าควรออกให้เข้าให้ออกคอยกันคอยห้ามคนที่ไม่ควรออกศรัทธาควรให้ออกไหมศรัทธาไม่ควรให้ออกวิริยะควรให้ออกไปจากใจไหมไม่ควรต้องรักษาไว้สมาธิปัญญาควรรักษาไว้สติก็จะรักษาส่วนกามฉันทะพยาบาทีนะมิทะอุทะจักขุกุจจานี่ควรให้เข้าไหมนั้นสติจะมีหน้าที่คอยเป็นคนเฝ้าประตูบางทีคนเฝ้าประตูเนี่ยเรานึกว่าแต่
คอยป้องกันแต่คนไม่ให้เข้าที่ไหนได้สติเนี่ยไม่ให้ออกด้วยเมื่อกุศลเกิดแล้วแล้วหนักเข้าหนักเข้าก็เริ่มใหม่ๆมันจะมีรอดมาเรื่อยสังเกตไหมกามไอตัวกามฉันทะตัวถีนมิทะตัวพยาบาทมันจะรอดเข้ามาเรื่อยอันนี้แปลว่าสตินั้นยังไม่เข้มข้นการเจริญอานาปานสติใหม่ๆยังไม่เข้มข้นฉะนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติพึงใส่ใจมนสิการให้ดีที่จะทำให้สติเนี่ยตื่นตัวต่อหน้าที่ตื่นตัวต่อหน้าที่ถ้าไม่ให้สติตื่นตัวต่อหน้าที่เดี๋ยวสติเผลอเมื่อไหร่ก็ปล่อยให้คนที่ไม่ควรเข้าเข้าคนที่ไม่ควรออกก็ออกเช่นศรัทธาที่มีมาเก่าแก่บางทีเนี่ยให้สังเกตดีใหม่ๆบางทีศรัทธามาดีดีเนี่ยเมื่อไปปล่อยให้ศรัทธาออกจากใจซะนี่อันนี้ก็แปลว่าอะไรเนี่ยสติไม่ทำหน้าที่ใช่ไหมศรัทธาปุถุชนมันแน่นอนไหมประเดี๋ยวรักประเดี๋ยวชังใช่ไหมศรัทธาปุถุชนไม่แน่นอนหรอกประเดี๋ยวก็รักประเดี๋ยวก็ชังประเดี๋ยวก็รักประเดี๋ยวก็ชังขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่นอนไม่ได้มีพระเถระรูปหนึ่งบอกว่าท่านไปบิณฑบาตท่านเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์นี่พออยู่ต่อมาเอื้อมมานเห็นว่ามีคนศรัทธาท่านมากทําลายดีกว่าตอนท่านจะยังไม่ได้ไปบิณฑบาตมานก็ดักหน้าเดินแปลงเป็นท่านเดินไปก่อนไปที่บ้านหลังเนี้ยพอไปเสร็จปุ๊บก็มีอุบาสิกาที่บ้านหลังใหญ่เนี่ยลงมาใส่บาตรพอใส่ปุ๊บมารในร่างพระใช่ไหมไม่ใช่พระในร่างมารเนี่ยนี่มารในร่างพระเนี่ยก็จับมือโยมเลยจับข้อมือปุ๊บโยมก็ปล่อยเดี๋ยวนี้นะได้ แต่โยมไม่ร้องไม่ร้องถ้าเป็นโยมระดาร้องเลยกลัวนี่คนขี้กลัวใช่ไหมนี่โยมไม่ร้องโยมก็ตั้งสติโยมก็บอกว่าปล่อยเดี๋ยวนี้นะไอ้มารก็ปล่อยมาพระก็ปล่อยปล่อยไปเสร็จก็เดินพอเข้าป่าก็หายโอ้โหคนในบ้านเห็นหมดเลยบอกโอ้โหหลงนับถือมานานต่อมาถึงเวลาท่านออกมาบิณฑบาตโอ้โหชาวบ้านก็พากันตำหนิแล้วเขาก็ไม่นั่นท่านก็ยืนนิ่งกำหนดเอ๊ะอะไรเกิดขึ้นท่านบอกอ๋อมารนี่โอ้มารเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับพระอรหันต์แล้วนึกในใจเนี่ยนะท่านไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกถ้าเป็นปุถุชนก็คิดนี่ท่านไม่ได้คิดอย่างนี้ท่านก็เลยอธิษฐานด้วยฤทธิ์ของท่านเข้าจตุตถฌานอธิษฐานด้วยอิทธิฤทธิ์เอามารเน่าผูกคอมารท่านนี่โอมารวิ่งวุ่นเลยเดี๋ยวนี้วิ่งดึงไม่ออกดึงไม่ออกนะเข้ามหาพระเถระมารต้องไปแสดงตนพอมาแสดงตนโอ้โหไม่ใช่ศรัทธาเท่าเดิมแล้วมาเต็มหมดเลยคนที่ศรัทธาเบสเซตยอมเจ้าของบ้านนี่ก็บอกต่อไปนิมนต์ท่านพระเถระเจาะจงบ้านนี้เท่านั้นไม่ต้องไปบ้านอื่นหรอกพระเถระก็บอกว่าปุถุชนศรัทธาความรักของปุถุชนเนี่ยไม่แน่นอนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอาตมารู้มานานแล้วอาตมาจะไปกังวลทำไมอาตมาก็มีแข้งมีปลีแข้งที่จะเดินบิณฑบาตไปหน้าที่ไหนก็ได้พอพูดเสร็จท่านก็ไม่รับเลยท่านเดินนี่เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยึดติดแล้วอันตรายคนเนี่ยถ้าไปยึดติดอย่างนี้แล้วนะแปลว่าไม่สามารถจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ไปติดที่นี่พระเถระต้องการจะทําลายความยึดติดตรงเนี้ยนี่คือการอนุเคราะห์การเจริญสติเนี่ยการทําหน้าที่ของสติเนี่ยจะถูกเปรียบเทียบเหมือนนายประตูเพราะฉะนั้นเวลาเจริญอานาปานสติเนี่ยสำคัญมากไอ้คําว่าสติเนี่ยระลึกมั่นคงเนี่ยระลึกยังไง
คือคอยถ้านายประตูเนี่ยก็จะคอยระวังคอยดูคนเข้าคนออกอยู่เสมอและคอยกำกับการนะปล่อยคนที่ควรเข้าออกให้เข้าให้ออกคอยกันคอยห้ามคนที่ไม่ควรเข้าถ้าเรามองก็คือว่าสติเนี่ยสภาพจิตเนี่ยมันจะมีกิเลสอยู่มันจะมีความสกปรกอยู่มันจะมีความความมีโรคจิตที่มันเปราะเสาะจิตที่มันโทรมจิตที่มันหงอยเหงาเศร้าซึมจิตที่มันเสื่อมทั้งหลายจิตที่มันไม่แข็งแรงทั้งหลายคือจิตมันป่วยสติเวลาเกิดขึ้นก็จะปล่อยออกเนี่ยลักษณะนี้จะไม่เอาไกลจะไม่กักไว้สติจะไม่กักไว้ฉะนั้นจิตที่ไม่ควรต่อการงานทั้งหลายเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มกามฉันทะกลุ่มพยาบาทกลุ่มทีนมิทะกลุ่มอุทธัจจกุกุจจะและวิจิกิจฉาทั้งหลายจะไม่ให้เข้าไปสติจะไม่เข้าคอยกันไม่ให้เข้าเห็นไหมว่าสติจะทำหน้าที่ทีนี้ศรัทธาที่มีอยู่เนี่ยศรัทธาเนี่ยที่มีอยู่วิริยะสมาธิปัญญาทั้งหลายกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายอื่นๆตัวสติจะคอยรักษาไว้ไม่ให้ออกให้สังเกตดูว่าหลายๆคนเนี่ยเผลอเลอเลินเล่อเพราะเผลอเลอเลินเล่อเนี่ยฟั่นเฟือนแล้วเนี่ยที่สุดจริงๆไม่ตื่นตัวต่อหน้าที่สติไม่ตื่นตัวต่อหน้าที่บางท่านเนี่ยไปปล่อยศรัทธาหลุดไปเสียเลยในนี้ศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยปล่อยหลุดไปซะนี่แล้วหนักเข้ากลายเป็นคนหมดศรัทธาหมดศรัทธาในการปฏิบัติหมดศรัทธาในการที่จะตื่นตัวต่อหน้าที่ในการที่จะเจริญกุศลไปปล่อยหายไปบางท่านหนักไปกว่านั้นอีกปฏิบัติอยู่ดีๆเนี่ยเข้มแข็งอยู่ดีปล่อยความเพียรทิ้งไปซะนี่ตัวสติก็ปล่อยไปด้วยแทนที่จะไปนั่งปฏิบัติไปนั่งอยู่กับห้องที่บ้านก็ตาก็ลอยออกทุ่งมองไปที่ทุ่งข้าวใจก็คิดข้าวสวยงามใช่ไหมมองไปแล้วก็คิดไปทั่วเลยมีพระปฏิบัติอยู่รูปหนึ่งเนี่ยนั่งปฏิบัติไปปฏิบัติมาเนี่ยจิตมันหลุดออกมานี่เหมือนปล่อยสติมันหลุดแล้วก็ปล่อยท่านก็มองท่าน้ํายังเป็นท่าน้ําไอ้กาบมะพร้าวมันลอยมาลอยท่านก็คิดแวบหนึ่งเรานี่คงจะอยู่ในเพศนี้ไม่ได้อย่างนั้นเลยเราจะสึกไปนี่แหละฟันในพวกกาบมะพร้าวนี่แหละน่าจะขายได้เงินดีนี่นะเห็นไหมใจมันไปไหมมันเห็นกาบมะพร้าวแล้วมันนึกเราคงจะรวยได้พอกาบมะพร้าวนี่แหละใจมันลอยออกนี่ท่านมาเล่าให้ฟังเนี่ยบอกนี่เห็นไหมว่ามันหนึ่งศรัทธาก็หลุดไปไม่รักษาศรัทธาไว้เห็นไหมตัวศรัทธาเนี่ยต้องรักษาสติต้องรักษาต้องรักษาไว้อย่างมั่นคงเพราะต้องรู้จากตัวเองว่าเราเนี่ยศรัทธาก็ขึ้นลงความเพียรก็ขึ้นลงสติสมาธิปัญญาก็ขึ้นลงฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วต้องให้สติเนี่ยตื่นตัวต่อหน้าที่ความมีใจพร้อมอยู่เสมอใจอยู่กับกิจในการที่จะเจริญกุศลถ้าเดินทานกุศลก็สติก็ต้องอยู่กับกิจในการให้ทานนั้นถ้ารักษาศีลสติก็ต้องอยู่กับกิจในการเดินศีลกุศลนั้นลึกมั่นตรงนั้นถ้าเจริญภาวนาก็ต้องอยู่กับนั้นจิตก็อยู่กับสิ่งที่ทำภาวะที่พร้อมอยู่เสมอในการที่คอยรับรู้ต่อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องตระหนักว่าควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆอย่างไรทำให้เกิดการดูแลทำให้เกิดการรักษาทำให้เกิดการคุ้มครองไว้ได้นี่สติจะทำหน้าที่ลักษณะอย่างนี้หลายๆคนเนี่ยรักษานิมิตไว้ไม่ได้ก็คือรักษากุศลจิตไม่ได้แล้วก็รักษานิมิตที่ติดอยู่กับลมไม่ได้ก็ปล่อยเสียหายไปอันนี้ขาดอะไรขาดสติไม่ทำหน้าที่
บางทีโอ้โหกว่าจะทำไหมกุศลจิตเนี่ยกว่าจะได้มาได้มาแล้วตนเองไปปล่อยไปตั้งนานก็ไม่รู้ว่าปล่อยก็ให้ตัณหามาทำหน้าที่แทนเสียเลยตัวนี้บางคนเนี่ยเข้าไปสอบถามและคุยเนี่ยเอาแต่ความหลังครั้งก่อนมาเล่าเช่นเมื่อ2 เดือน3 เดือนปีที่แล้วฉันเคยปฏิบัติได้อย่างนี้บางคนก็โอ้เนี่ยฉันเคยเห็นอย่างเนี้ยแล้วก็พยายามอยากจะให้อย่างนั้นมันเกิดอีกนักเข้านักเข้าก็เอามานั่งคุยนั่งคุยอันนี้ขาดสติของมันหมดไปแล้ว